สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2550ครับตอนนี้กรมงานสารสนเทศนะครับผมยุทธภูมิลำวงนะครับได้เดินทางมาที่วัดบ้านดอกบัวนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับของจังหวัดพะเยานะครับบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาครับวันนี้นะครับที่จังหวัดพะเยาได้มีการดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับ2รุ่นด้วยกันนะครับคือระหว่างวันที่5ที่6รุ่นที่1นะฮะแล้วก็วันที่7ที่8รุ่นที่2นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มุ่งเจเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์แล้วก็มีรายละเอียดโครงการเป็นยังไงครับเชิญพบกับคุณมุกดาชนกล้าหาญพูดถึงเรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางมุกดาชนกล้าหาญตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการบริหารจัดการกองทุนระดับ B และ C คุมเป้าหมายจำนวน120คนดำเนินการแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ60คนดำเนินการณบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน1เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน2เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายที่มาดำเนินการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการประเมินในระดับ B และระดับ C จำนวน40กองทุนเป็นกองทุนระดับ B 35กองทุนระดับ C 5กองทุนเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ A ระดับ B ต่อไปค่ะและหลักสูตรของโครงการนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดพะเยานะครับหลักสูตรการฝึกอบรม2วันนี้มีอะไรบ้างครับพบกับคุณธีรศักดิ์ตันกิตินะครับทีมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดพะเยาครับเชิญครับครับวันนี้เป็นการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในระดับ B และ C นะครับซึ่งตามหลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนากองทุนแม่ซึ่งอยู่ในระดับ B และ C นี้ให้ขยับขึ้นเป็นในระดับ A นะครับซึ่งสำหรับหลักสูตรในการฝึกอบรมวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจาก C เป็น B จาก B เป็น A ให้ทำยังไงบ้างนะครับกิจกรรมของกองทุนแม่เนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นระดับ A นะครับซึ่งจะมีวิทยากรกระบวนการจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้นะครับในด้านของการจัดทำกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการไปดูงานจุดเรียนรู้ตามฐานต่างๆนะครับซึ่งดำเนินการที่บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นนะครับกิจกรรมนี้จะดำเนินการ2วันนะครับคือในวันที่5และวันที่6นะครับนอกจากกิจกรรมของการดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับกิจกรรมอื่นๆซึ่งมาผนวกในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการจัดทำแผนนะครับการจัดทำแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องของระบบบัญชีก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชีกองทุนแม่นะครับเพื่อที่จะมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสนะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะพาท่านไปชมฐานการเรียนรู้ต่างๆของบ้านบัวนะครับซึ่งเราไปพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินกันดีกว่านะครับว่าบ้านบัวเขามีดีอะไรบ้างครับเชิญครับในชุมชนภาษาโน้นได้หรอคุณมาก
ฟ้าใหม่ที่เราได้บอนะครับการฟ้าใหม่ฟ้าจะได้คือได้แบนที่ไม่ทำด้วยมาเราได้ลงครับเป็นไงบ้างครับตามผมไปชมฐานเรียนรู้ต่างๆของบ้านบัวหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้หลายฐานทีเดียวนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับณวันนี้นะครับบ้านบัวแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นต้นแบบมีผู้คนนะครับผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับเดินทางหลั่งไหลกันมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อชมกิจกรรมนะครับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่นี่วันนี้ก็ยังเป็นต้นแบบที่ดีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกลุ่มคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับ100กว่าชีวิตนะครับก็คงจะเก็บเกี่ยวเอาต้นแบบที่ดีนะครับการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในกลุ่มในชุมชนของตัวเองนะครับเพื่อดำเนินรอยตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับสมาคมแก่เงินเพื่อ2แก่เงินละ14บาทนะครับการสาธารณะเราไปทำมันนะครับการสาธารณะที่บอกมาได้รวบรวมกันนะครับ